รายการได้ปรับปรุงเนื้อหาให้มีระดับความเหมาะสมตามช่วงเวลาที่ดำเนินการออกอากาศแล้วความรักจะมีในวันนี้มันก็ดีแสนดีมากมายคนในฝันก็ยืนอยู่ข้างฉันและเรารักกันมากมายแต่ไม่เลยว่าชีวิตเปลี่ยนไปเมื่อเธอเข้ามารู้สึกเหมือนอยากจะไขว่คว้าเธอมาให้เป็นของเราความรู้สึกอยู่ในเหตุผลแล้วในใจตอนนี้ผิดหรือถูกไม่รู้แค่ได้ลิ้มลองเธอคนนี้รักจริงหรือแค่หลอกตัวเองว่าเรารักกันเราอาจจะแค่ลงทางลงจนไม่ทันได้หายคามใจอยากจะหยุดไว้ตาก็ทำไม่ได้ขาดจะไปคงอยู่ไม่ไหวและยังไม่รู้มันคืออะไรรักแท้หรือแค่แพ้ใจตัวเองเสน่หาพาเรามาไกลขนาดนี้ไม่คิดไม่ฝันว่าจะกลายเป็นคนแบบนี้ yeah. ได้แต่ยอมรับผลของสุดท้ายฉันเองที่ต้องทุกข์ทนรักจริงหรือแค่หลอกตัวเองว่าเรารักกันเพราะอาจจะแค่ลงทางลงกันจนทั้งที่หายคามใจยังจะหยุดไว้ตาก็ทำไม่ได้ขาดจะไปคงอยู่ไม่ไหวและยังไม่รู้มันคืออะไรรักแท้หรือแค่แพ้ใจถามว่านี่เลือดอะไรพี่พิมจะอะไรทั้งหนาผมก็บอกพี่พิมไปแล้วไงว่านี่มันเลือดหมาพอดีวันนี้ผมขับรถแล้วไปเห็นหมาถูกชนก็เลยลงไปช่วยสงเคราะห์มันทำไมพี่พิมไม่เชื่อเหรอคนอย่างผมนี่ไม่มีอะไรดีในสายตาพี่เลยใช่ไหมฮะอยู่ไหนอ่ะอยู่ที่ไหนอ่ะพี่พิมพ์เดี๋ยวก่อนพี่พิมพ์เอามือถือพี่ไปหน่อยคือคือผมทำอะไรพี่ฮะแจ็คบอกมาฮะมึงทำอะไรมิ้นฮะมิ้นอยู่ที่ไหนบอกมาผมไม่ได้ทำไม่ได้ทำแล้วโกรธพี่คุยกับมิ้นทำไมทำอะไรมิ้นฮะจัดบอกมาจะทำอะไรมิ้นฮะตอนนี้มิ้นอยู่ที่ไหนจัดจัดมิ้นอยู่ที่ไหนจัดจัด
บอกมาคุณพิมคุณพิมหยุดคุณพิมคุณพิมไม่ใช่เรื่องของมึงไปปล่อยเขาเราไม่ต้องห้ามฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเขาจะทำอะไรฉันก็อย่ามาท้านะแจ็คก็บอกมาแกทำอะไรมึงเลือดที่เปื้อนเสื้อแกเลือดนิ่งใช่ไหมฮะแจ็คบอกนะว่าแกใช่เลือดที่เปื้อนเสื้อผมเนี่ยไม่ใช่เลือดหมาแต่เป็นเลือดมันไอ้แจ็คมึงไอ้แจ็คไปทำไมพี่พิมพ์จริงๆพี่พิมพ์น่าจะดีใจนะเพราะว่าผมช่วยพี่พิมพ์จบปัญหาเรื่องรักสามเศร้าว่าบ้านนี่ไงต่อไปนี้พี่พิมพ์ก็จะไม่ต้องกลัวแพ้ต้นเพราะว่าทั้งพี่และต้นจะไม่มีใครได้ตัวมันนอกจากยมบาลไอ้จักมึงเอ้ยไอ้จักทำนี่มันอะไรกูเอามึงตายแน ฉันจะได้รู้ไงว่าฉันมีค่าน้อยกว่าผู้หญิงคนนั้นแกอย่ามาท้าใช่ไหมผมไม่ได้ท้าแต่ผมอยากรู้จริงๆว่าเพื่อผู้หญิงที่พี่เพิ่งรู้จักแค่ไม่กี่เดือนแต่พี่จะสามารถฆ่าคนที่รักพี่มาตลอด10ปีได้อะคนที่รักพี่ยิ่งกว่าชีวิตคนที่ยอมทำทุกอย่างเพื่อพี่เพื่อที่จะได้ขึ้นมายืนข้างๆพี่ผมยอมคุกเข่าขอร้องผมยอมกราบตีนใครก็ได้ที่จะพาผมเป็นดาราที่ผมได้มีเงินมีชื่อเสียงเพื่ออะไรพี่พิมเพื่อให้พ่อแม่พี่ที่ดูถูกผมยิ่งกว่าหมายอมรับในตัวผมไงและนี่คือสิ่งที่พี่กับพ่อแม่พี่ตอบแทนผมเหรอThank you.
ใครวะพี่พิมพ์ใครที่ทำให้พี่ยิ้มใครที่พี่เหนื่อยใครที่คอยอยู่ข้างพี่คนแรกเวลาที่พี่มีปัญหาและใครที่คอยรองรับอารมณ์ของพี่เวลาที่พี่ทะเลาะกับพ่อมาและนี่คือสิ่งที่ผมได้รับเลยพี่บีมผมต้องอดทนอยู่อย่างไรตลอด10ปีอะที่ผมไม่พูดมันไม่ได้แปลว่าผมไม่รู้สึกโอยผมจะไม่ใช่ผู้หญิงแต่ความรักที่ผมมีมันไม่ได้ด้อยไปกว่าผู้หญิงหรือผู้ชายปกติคนไหนเลยผมมีเลือดเนื้อผมมีความรู้สึกผมมีหัวใจพี่พีมแต่พี่กลับเอาอีนางผู้หญิงนั่นมาวางไว้ในตำแหน่งที่ผมควรจะอยู่แล้วผมจะเก็บมันไว้ทำแม่อ่ะอีจั๊กเฮ้ยพีมแต่พี่ไม่หยุดอ่ะเดี๋ยวโทษแจ้งตำรวจถ้าแผนฉันต้องพังเพราะความโง่ความควายของแกแต่เตรียมตัวเจอฉันได้แจ็คคุณแม่เจอมิลลี่ยังครับมิลอยู่ที่ไหนครับแม่ครับ
มีเรื่องบ้างครับจะมีหน้ามาพูดเหรอไม่รู้เรื่องอะไรเหรอฮะทำอะไรพี่บินกูไม่ได้ทำคิดว่ากูจะเชื่อมึงเหรอฮะตบพอได้แล้วนะขออย่ามาทะเลาะกันตอนนี้เลยคิดถึงมิ้นก่อนถ้าพี่มิ้นเป็นอะไรแม้แต่นิดเดียวนะกูจะทำให้ชีวิตมึงพังยิ่งกว่าที่มึงเคยทำกับพี่มิ้นอีกฟังไว้เลยคุณหมอเมียเป็นไงบ้างครับฉันเป็นแม่ค่ะลูกสาวฉันเป็นยังไงตอนนี้คุณมินตาปลอดภัยแล้วนะครับแผลภายนอกไม่มีปัญหาอะไรแต่อะไรครับแต่ว่าเด็กในท้องเด็กในท้องลูกสาวฉันท้องครับคุณมินตราตั้งครรภ์13สัปดาห์แล้วนะครับเธอถูกกระทบกระเทือนอย่างแรงจนเกิดอาการตกเลือดก่อนจะมาถึงโรงพยาบาลหมอเสียใจด้วยนะครับเราช่วยเด็กไว้ไม่ได้หมายความว่าลูกสาวฉันท้องแล้วตอนนี้คุณมินตาแท้งเด็กเสียชีวิตแล้วครับมึงเป็น
ชู้กับเมียกูแล้วมึงเสือกมาบอกว่าลูกมึงอีกเหรอลูกกูลูกมึงเหรอลูกมึงอย่างนั้นเหรอฮะไม่ใช่ลูกมึงนั่นลูกกูมึงไม่รู้หรอกว่าตลอดระยะเวลาที่เขาไม่อยู่กับมึงอะเกิดอะไรขึ้นบ้างมึงดูไอ้มึงไม่รู้เลยคิดว่าวันที่มึงพามิ้นมาส่งที่บ้านกูกูทำอะไรกับมิ้นเหรอกูนอนจับมือกันดูทีวีอ่ะฮะกูนอนสวดมนต์กันอย่างนั้นเหรอฮะไอ้โง่ไอ้ระยำมึงไม่มีระยำถ้าไม่มีมึงชีวิตครอบครัวกูก็ไม่เป็นแบบนี้ครอบครัวครอบครัวเป็นยังไงพูดไปดิครอบครัวเป็นยังไงพูดเลยครอบครัวมึงอะไรไอ้ดูดิมึงดูสภาพเขามึงดูสภาพเขาคนงานมึงเลยมึงเป็นยังไงครอบครัวมึงเป็นยังไงพูดมาเลยนะแล้วมึงเกิดอะไรครอบครัวกูฮะเกิดได้แล้วถ้าอยากทะเลาะกันไปทะเลาะกันข้างนอกนู่นอย่าให้มินต้องเจอเรื่องเลวร้ายอะไรไปกว่านี้เขาเจอมามากพอแล้วไอ้เรื่องทั้งหมดนี่มันเกิดจากคุณหรือเปล่าแต่ชีวิตของเด็กคนหนึ่งซึ่งไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อต้องตายไปมินไม่มีอะไรจะให้คุณอีกแล้วนอกจากชีวิตของเขาแม่มินแต่งงานกับคุณเพราะว่ารักคุณและเขาเข้าใจว่าคุณก็รักเขาแต่ถ้าไม่รักเขาแล้วทำไมไม่ปล่อยเขาไปคุณจะกักขังหน่วงเหนี่ยวเขาทำไมแบบนี้เหมือนตกนรกทั้งเป็นผมฉันขอร้องปล่อยลูกสาวฉันเถอะเขาไม่มีอะไรจะให้คุณแล้วให้ฉันกราบก็ได้คุณแม่คุณแม่จะทำแบบนี้ครับคุณแม่คุณแม่คุณแม่อย่าทำแบบนี้เลยครับปล่อยลูกสาวฉันผมต้องหาที่ต้องกราบขอโทษคุณแม่ครับขอโทษที่ผมเคยสัญญาว่าผมจะดูแลมิ้นให้มิ้นมีความสุขที่สุดแต่ผมกลับทำให้มิ้นเสียใจผมทำให้ชีวิตมิ้นต้องสูญเสียน้องต้องสูญเสียลูกผมกราบขอโทษนะครับคุณแม่ฝากบอกมิ้นด้วยนะครับว่าจากนี้ไปมิ้นจะไม่ต้องร้องไห้เพราะผมอีกแล้วส่วนชีวิตของลูกคนที่ทำมันต้องชดใช้
จ็คแจ็คไปดิแจ็คมาไปได้แล้วแจ็คฉันบอกแกแล้วไงว่าฉันไม่ไปแล้วแกจะรอให้พี่มาฆ่าแกหรือไงนี่แกทำอย่างนั้นได้ไงวะชีวิตเด็กทั้งคนนะเว้ยทำไมทำไมทุกคนสนใจแต่ชีวิตพวกมันแล้วชีวิตฉันกับจิตใจของฉันเคยมีใครสนใจบ้างไหมฉันรักเขามาก่อนมันฉันพยายามสร้างชื่อเสียงพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ครอบครัวเขายอมรับฉันแต่พวกเขากลับไม่ยอมรับเพราะเหตุผลแค่ฉันท้องไม่ได้ฉันจะนั่งรอพี่พิมที่นี่ไม่ว่าเขาจะทำอะไรฉันจะไม่หนีละเอาสิ่งทุกอย่างที่ฉันทำไปแล้วฉันรักเขาฉันจะไม่หนีหรอกฉันจะทำให้เขารู้ว่าไม่มีใครรักเขาได้มากเท่ากับฉันอีกแล้วแกจะทำอะไรอีกอ่ะฉันก็จะทำให้เขาเห็นไงว่าฉันรักเขามากมากขนาดให้ได้ทั้งชีวิต
เมียพี่มันตายหรือยังแกรู้ว่ามิ้นท้องใช่ไหมใช่ผมรู้ไงผมถึงต้องฆ่ามันแกรู้ไหมว่าแกทำอะไรลงไปฮะแกฆ่าลูกฉันแกรู้ว่าฉันอยากมีลูกแล้วแกทำทำไมแกฆ่าเขาทำไมเพราะผมรู้ไงว่าพี่อยากมีลูกผมเลยต้องทำลายมันเพราะผมกลัวว่าพี่จะทิ้งผมไปอีกแต่เด็กมันไม่รู้เรื่องอะไรด้วยคนที่ผิดมันคือสังคมเว้ยสังคมที่ฉันกับแกมันเปิดเผยความสัมพันธ์กันไม่ได้ไงแล้วแกมาทำลูกฉันทำไมแจ็คเย็นๆแจ็คพี่ไม่ต้องไปโทษสังคมเลยสมัยนี้ถ้าพี่ตั้งใจจะเปิดผมจริงๆอ่ะผมว่าสังคมต้องเข้าใจต่อให้พ่อพี่แม่พี่ครอบครัวพี่ไม่ยอมรับแต่ถ้าพี่พิสูจน์ได้ว่าความรักของเราว่าไอ้การผิดเพศของเราอ่ะมันไม่ใช่เรื่องผิดมันไม่ได้ทำให้อะไรเสียหายผมเชื่อนะพี่ว่าพ่อพี่แม่พี่และทุกๆคนเขาต้องยอมรับได้อ่ะไม่มีทางแจ็คก็รู้ว่าพ่อแม่พี่รักหน้าตาตัวเองแค่ไหนอ่ะไม่ต้องมาอ้างพ่อแม่พี่เลยพี่รักหน้าตัวเองนะครับใจเย็นก่อนนะแจ็คที่พี่ไม่ยอมเปิดเรื่องเรากับคนอื่นเพราะพี่กลัวไงพี่กลัวว่าถ้าคนอื่นรู้แล้วเขาจะยอมรับพี่ไม่ได้พี่มันรักหน้าตัวเองไงแล้วพี่ใช้ความรักนี้ผมพี่ใช้ความรักของมินตราทำให้ชีวิตของตัวพี่เองมีความสุขโดยที่พี่ไม่สนใจเลยว่าคนที่รักพี่จะรู้สึกยังไงอ่ะพี่โคตรเลวโคตรเห็นแก่ตัวเลยพี่รู้ตัวป่ะพี่พิมแจ็คโอเคแจ็คพี่ยอมรับแจ็คว่าพี่เลวพี่มันชั่วแจ็คพี่ขอโทษแจ็คพี่สัญญานะแจ็คว่าพี่จะปรับปรุงตัวแจ็คให้โอกาสพี่นะแจ็คพี่ขอโทษไม่พี่ทำไม่ได้หรอกพี่ทำไม่ได้หรอกพี่ทำได้แจ็คเชื่อพี่แจ็คใจเย็นๆนะแจ็คพี่ทำไม่ได้หรอกพี่ทำได้แจ็คเชื่อพี่นะแจ็คใจเย็นก่อนนะแจ็คใจเย็นๆนะแจ็คนะคุยกันดีๆนะแจ็คได้ใจเย็นนะแจ็คใจเย็นนะแจ็คพี่พีมพี่จะยิงผมเหรอที่มึงจะยิงกูเมื่อกี้ไงพี่ก็รู้ว่าผมไม่มีทางยิงพี่จริงๆแต่ถ้าชีวิตมึงแลกกับชีวิตลูกกูได้กูก็ยิงมึงได้ว่ะไอ้แจ็คพี่พิมเคยรักผมบ้างไหมอ่ะมึงเป็นคนหน้าสุเพศเลยวะแจ็คเอ้ยมึงยังไม่รู้เหรอว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นแค่ความพอใจเว้ยต่อให้กูไม่มีมึงกูก็มีคนอื่นได้ความรักสำหรับเพศที่สามเนี่ยมันไม่มีอยู่จริงหรอกไอ้แจ็คหน้าโง่แจ็คปล่อยแจ็คอย่าพี่ขอให้ปล่อยอย่าเลยปล่อยแม่พี่ปล่อย
รีบไปไปเจ็บไปไปแล้วพี่กูบอกให้ไป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 เจ๊เจ๊เจ๊ผมอยู่นี่เจ๊จันแค่ฝันร้ายใช่ไหมมันไม่ได้เกิดขึ้นจริงใช่ไหมต้นลูกยังอยู่ใช่ไหมลูกยังอยู่ใช่ไหมผมอยู่ตรงนี้นะใจดีไว้ก่อนนะพี่พิมพ์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 ตื่นขึ้นมาสิพี่พิมพ์พี่พิมพ์พี่ทิ้งผมไปแบบนี้พี่พิมพ์พี่พิมพ์มันไม่มีจริงแต่ผมรักพี่จริงๆนะพี่พิมไปทุกที่แล้วเจอกันนะครับพี่พีท
พิมพ์ทำใจให้สบายนะตอนนี้คุณปลอดภัยแล้วครับจะเพิ่งขยับเยอะครับอวัยวะช่วงล่างของคุณไม่สามารถเคลื่อนไหวได้อีกต่อไปแล้วครับหมายความว่าไงหมอกระสุนทะลุท้องตัดเส้นประสาททำให้ช่วงล่างของคุณเป็นอัมพาตครับหมายความว่าผมจะเดินไม่ได้หรือหมอระวังนะครับศักดิ์สิระวังนะครับระวังนะครับมาศักดิ์สิหมอเราเลื่อนคุณสูญเสียสมรรถภาพทางเพศครับไม่จริงไม่จริงคนที่ผมต้องไม่ใช่คนพิการคนที่ผมต้องเดินได้ไม่จริงระวังหน่อยครับไม่จริงรู้สึกสิรู้สึกสิใจเย็นๆครับใจเย็นนะครับรู้สึกสิพยาบาลไปตามเจ้าหน้าที่มาช่วยแล้วไม่ต้องไปตามใครมาทั้งนั้นผมไม่อยากให้ใครเห็นสภาพของตอนนี้แจ็คแล้วหมอจากแม่ผมไม่ถูกยิงอะหมอเป็นยังไงบ้างเขาปลอดภัยดีใช่ไหมหมอพาแจ็คมาหาผมหน่อยหมอแจ็คเป็นยังไงหมอแจ็คอยู่ไหนพาเขามาหาผมหน่อยหมอใจเย็นนะครับหมอแจ็คอยู่ไหนแจ็ครับแจ็คอยู่ไหนรับแจ็คอยู่ไหนพอแจ็คมาหาพี่หน่อยรับแจ็คมาหาพี่ไม่ได้แล้วครับแจ็คไปสบายแล้วไม่จริงใช่ไหมรับแจ็คมันแค่งอนพี่แล้วมันก็ให้ล็อกมาหลอกพี่เหมือนเดิมใช่ไหม ใช่ไหมรับใช่ไหมรับเคยให้แจ็คแหวนที่พี่ถอดแล้วเควี้ยงมันทิ้งแจ็คเคยเดินข้ามมันเพราะมันพยายามตัดใจแต่สุดท้ายมันก็เดินกลับไปหาแล้วแหวนวงนี้คืนมาเพราะมันไม่เคยหมดรักจากพี่เลยพี่พีมคงรู้ใช่ไหมครับความรักของเพศที่สามอย่างเรามันมีจริงและมันมีค่าไม่แพ้ความรักของใครJack!
ะนอนเลยไหมคะยังนะครับขออยู่ตรงนี้อีกสักพักได้ค่ะเป็นยังไงบ้างมิ้นก็ดีขึ้นค่ะทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจผมขอโทษนะมิ้นอะไรที่มันผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปนะคะคุณพิมพ์ก็คงเจ็บปวดไม่แพ้กับฉันเหมือนกันใช่สมควรแล้วที่ผมต้องเป็นแบบนีช้าไปขอโทษสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างขอให้คุณมีความสุขนะทั้งสองคนขอบคุณครับคุณพิมพ์ฉันได้ชีวิตใหม่คืนมาค่ะแต่ฉันก็ได้เรียนรู้อย่างนึงนะว่าความรักอันแท้จริงมันอาจจะไม่เหมือนกับที่เราเคยฝันไว้มันคงไม่ใช่การได้อยู่กับเจ้าชายในปราสาทราชวังเลยแต่ว่ามันคือการได้รับความรักอย่างแท้จริงจากคนที่เขารักเราจริงๆฉันเชื่อนะคะว่าไม่ได้มีฉันแค่คนเดียวที่เคยฝันร้ายอย่ากลัวที่จะฝันค่ะพระอาทิตย์ยังขึ้นจากขอบฟ้าได้ทุกวันสักวันมันคงมีวันที่เราได้ฝันดีจริงๆนะ
ไหวก็เพราะว่าเป็นห่วงแม่แล้วก็ลูกนี่ไงก็ถ้าเป็นห่วงเนี่ยก็ต้องปล่อยฉันทำนู่นทำนี่เองหรือเปล่าจะได้แข็งแรงทั้งแม่และลูกไงโอเคไปงั้นหรอโอเคเดี๋ยวบีบรองเท้าให้ไม่ท่องไปใส่ของตัวเองเลยเพิ่งบอกว่าให้ทำอะไรเองใช่ไหมไปเลยโอเคเบาๆอ่ะรู้แล้วน่ะแน่ใจว่าเราจะใส่คู่นี้คู่อื่นมันสวยกว่าเยอะนะถึงมันไม่ค่อยสวยนะแต่มันใส่สบายที่สุดโอเคไม่ยอมให้ใส่เองจริงๆใช่ไหมใจนะต้นนี่สิแอบเป็นค่อยนี่หลุนตัวตลอดเลยไปนี่มาอะไรอีกอะฮะค่อยหน่อยอะไรนี่ผมต้องหาที่ต้องขอบคุณเจ๊ขอบคุณมากนะที่ให้ผมได้เป็นคนดูแลเจ๊ไปตลอดชีวิตเลยเสียงลูกหน่อยสิฟังอีกแล้วเมื่อกี้ก็ฟังอยากเจอกันฟังได้ไหมอ้อนลูกตลอดเลยแกเนี่ยไม่จะออกมาเจอกันนี ไปคงอยู่ไม่ไหวและยังไม่รู้มัน